ของรางวัลทั้งหมดครับมีอะไรบ้างนะครับกดตรงรางวัลครับนี่ของรางวัลมากมายครับไม่อ้าวนึกว่าได้ถาวรกล่องสุ่มนี่ว่า What หากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจ TPE กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้ครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเดอะแก๊งลูกกาวเดอะแก๊งลูกกาวนะครับก็คือว่าเป็นกิจกรรมหน้านี้เลยครับเข้าไปเลยครับนี่หน้าที่ผมบอกไปแล้วว่ากิจกรรมยังไม่เปิดอยู่ว่าอันนี้บั๊กอยู่วะอันนี้มันหายบั๊กยังมีคนเนี่ยมีคนบอกมันเข้าได้มันแก้บั๊กแล้วแล้วผมจะเล่นยังไงครับไอตัวสุ่มมันอยู่เนี่ยเห็นป่ะแต่ไม่ใช่กิจกรรมนี้ที่เราจะเข้าคือกิจกรรมนี้ครับเดอะแก๊งลุกวาวเหรอเดอะแก๊งลุกวาวนะครับเดอะแก๊งลุกวาวนะครับโอ้โหเป็นไงครับมีสกินปืนซองควงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมคิดว่ายังไงก็พันเพชรไม่น่าอยู่นะครับแล้วก็สกินปืนนะมี XM8 ด้วยแล้วก็มีสกินปืน VS นะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสกินปืนฟาร์มานมิกุนะครับซึ่งเห็นสายแจกทำแล้วนะกิจกรรมนี้คือได้ถาวรนะครับถ้าได้ปืนคือได้ถาวรไม่ต้องสุ่มนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดูน่าคุ้มนะครับผมก็นี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับคือมันเคยมาหลายครั้งกิจกรรมแบบนี้คือให้เราเก็บภาพนะครับจากการสุ่มนะครับเพื่อที่จะมาแลกของรางวัลซึ่งเดี๋ยวอ่านรายละเอียดกิจกรรมให้แล้วกันครับเผื่อคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่1กันยานะครับเลือกเปิดหาของรางวัลแบบ1ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้ของรางวัลจะถูกส่งไปยังกระเป๋าก่อนนะครับในหน้ากระเป๋าสามารถเลือกได้ว่าจะส่งของรางวัลทั้งหมดไปยังห้องแต่งตัวหรือว่าจะเก็บย่อยเอามาทำเป็นสิทธิ์ในการแลกครั้งต่อไปนะครับเมื่อได้โทเค็นถึงจำนวนที่กำหนดแล้วรางวัลพิเศษด้านซ้ายก็จะสามารถรับได้นะครับหากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับ Call Center Shop นะครับก็คือง่ายว่ามันจะมีให้เราสุ่มนะครับเรื่องสุ่มตั้งแต่1ครั้ง25เพชรกับ5ครั้ง100เพชรนะครับ5ครั้ง100เพชรนี่ก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ฟรีซื้อเท่ากับว่าเราสุ่ม4ครั้งฟรีครั้งนึงครับส่วนของรางวัลทั้งหมดครับมีอะไรบ้างนะครับกดตรงรางวัลครับนี่ของรางวัลมากมายครับนี่อ้าวนึกว่าได้ถาวรกล่องสุ่มนี่ว่า What กล่องสุ่มครับท่านผู้ชมมีกล่องสุ่ม M8 ด้วยนะครับแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนอีกมากมายกล่องสุ่มชุดนะครับท่าเต้นนะเฮ้ยอย่าบอกท่าเต้นรถโยกนะเอาจริงดิใช่ป่ะวะลังเลนะครับนี่ตอนแรกผมจะเอาตัวไก่ทำนะแต่ถ้าเป็นท่าเต้นรถโยกอยากเอาตัวหลักทำเหมือนกันนะเพราะว่าสกินปืนพวกนี้ M8 ผมมีแล้วกับทุกอันนะผมก็เลยแบบเอาตัวนี้ทำดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดได้มาผมก็ยังแบบว่าจะได้มีเล่นนะครับหลายๆตัวนะครับเวลาเบื่อผมมาเล่นตัวไก่อย่างเงี้ยผมจะได้มีนะครับเพราะตัวนี้ดูแลสาขาหนึ่งอยู่นะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มหมุนกันครับแบบเบาๆนะครับเบาๆนะครับจัดไปที่สัก5ครั้งนะครับ100เพชรไปก่อนครับจังหวะนี้เป็นไงอะไรเอ่ย M8 2กล่องโอ้เยี่ยมครับได้ M8 2กล่องแล้วก็แผ่นป้ายนะครับถือว่าคุ้มนะเที่ยวนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเท่าที่เราได้มาป่ะกล่องสกินปืนอ่ะ1กล่อง2กล่อง3กล่อง3กล่องเนี่ยปกติอันแรกอ่ะ60เพชรอันที่2อีก35เพชร35เพชรรวมกัน100กว่าเพชรนะครับท่านผู้ชมตัวไดมอนด์อีกคือเท่ากับว่าเราได้ของเนี่ยในราคาที่ถูกมากครับแค่100เพชรเราได้มาขนาดนี้แล้วครับถือว่าเฮ้ยคุ้มเอาเรื่องแต่เสียงเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟคไม่มีเสียงเลยมันไม่ว้าวเลยครับมันไม่ลุ้นอ่ะจัดไปอีก100เพชรท่านผู้ชมโอ้อันนี้เริ่มเกลือแล้วครับบัตรเกลือเอามา3อันครับท่านผู้ชมได้อาหารหมามาด้วยเอ้ยครั้งที่2เกลือครับครั้งที่3ครับทำไมบัตรนั้นไม่ค่อยออกเลยครับท่านผู้ชมครั้งที่3ได้กล่องปืนนะแต่ก็ไม่เกลือมาบ้างแต่บัตรไม่ออกเลยอ่ะมันบั๊กหรือยังไงครับบัตรไม่ออกไหนผมลองสุ่มทีเดียวมั่งผมเอาบัตรเกลือไปก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ครับก็เอาบัตรเกลือพวกนี้ออกไปครับแผนที่เสบียงไม่ค่อยได้ใช้เลยจัดไปก่อนหาบัตรเกลือครับหมุนครับได้ซานิมาแทนเอาเกลือไปหมุนได้เกลือครับมาหมุนใหม่อ๋อได้เกลือเหมือนเดิมครับเสียใจจัดไปอีกร้อยครับจังหวะนี้เฮ้ยมันจะไม่ออกสักใบเลยบัตรเนี่ยเฮ้ยไม่ออกจริงๆเอาแล้วครับทำไมใช่ไหมเนี่ยเอาจริงไหนสุ่มครั้งเดียวมั้งครับลองสุ่มครั้งเดียวสิได้กล่องปืนครับสุ่มครั้งเดียวได้กล่องปืนเฉยทำไมมันสุ่มแบบมันไม่ออกตัวให้ผมสักใบเลยอะดูดิเฮ้ย what ตัวไม่ออกท่านผู้ชม
เอาจริงไม่ได้แกล้งผมใช่ไหมเนี่ยทำไมผมรู้สึกเหมือนโดนแกล้งเลยครับตัวไม่ออกเลยอ่ะดูดิโอ้โหเกินไปครับท่านผู้ชมเอาครับจัดไปครับร้อยเพชรต้องออกสักใบออกมา1อันครับท่านผู้ชมโอ้โหผม800เพชรครับตอนนี้หมดไป600เพชรได้ตั๋วใบเดียวคือแบบกล่องปืนถาวรก็ไม่ออกอ่ะโอ้โหแบบนี่ครับพอตั๋วเราได้ถึงขั้นเราได้โทเค็นนะครับมาถึงอันนะครับเราก็จะรับของที่อยู่ฝั่งนี้ได้นะครับถ้าเราได้โทเค็นนะครับถึง5อันนะครับเราถึงจะได้ซองควงนะครับแต่คือแบบมันออกยากอะไรขนาดนี้ครับโทเค็นเนี่ยคือโทเค็นออกยากมากอ่ะท่านผู้ชมยากเกินบางทีแบบดูเด็กของเกลือเอาบานเลยเอล็อกเอาไว้ก่อนครับชิ้นส่วนเอล็อกอันนี้ออกไปให้หมดแล้วกันครับนี่ของเกลือโอ้ได้โทเค็นได้ตั๋วอีกอันครับโอ้ยได้โทเค็นอีกอันนึงใช้ตั๋วแรกไปได้โทเค็นอีกอันนึงครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าได้อีกอันผมจะได้เนี่ยกล่องศพอยากได้กล่องศพไว้เอากล่องศพไปได้ยอมเสียนะครับหมุนมาได้เอง8อีกกระบอกแล้วก็ยังดีครับเผื่อผมจะหมุนได้ถาวรนะครับจังหวะนี้เหลือ80เพชรครับตั๋วโทเค็นอีกอันนึงโอ้โหขอโทเค็นอีกอันนึงไม่ได้เหรออีกอันนึงนะอีกอันนึงไม่ออกครับท่านผู้ชมเฮ้ยเกินไปมั้ยเนี่ยอันนี้เอาไปเลยกล่องปืนในเกลืออื้อหือไม่ออกจริงครับท่านผู้ชมเกือบเหลือ25เพชรจริงๆก็สุ่มได้อีกครั้งนะแต่ว่าผมอยากไปสุ่มกล่องปืนมากกว่าเอาไปเลยครับจัดไปอื้อหืออาหารหมามาครับจังหวะนี้เพชรได้กี่ไปสิครับอร่อยไม่ละสบายหน้าเลยครับนี่โอ้ไม่ออกครับท่านผู้ชมออกยากมากเกือบ800เพชรได้ตั๋วใบเดียวเอ้ยได้โทเค็นอันเดียวไม่ค่อยจะเกลือเลยครับอันนี้กล่องนี้ยังไม่ได้ใช่ป่ะผมก็มาสุ่มนี่นะครับขอสุ่มเป็นกล่องนี้นะครับ1กล่องนะครับซื้อไปครับนี่ครับเดี๋ยวไปสุ่มทีเดียวครับแล้วก็เหลือ8เพชรเอากล่องนี้ดีมั้ยเนี่ยกล่องอิชิตันกล่องนี้ไม่อยากซื้อเลยครับเพราะว่ามันมีดีอยู่แค่อย่างเดียวคือ M79 ครับที่ว่ามันดูโอเคนะเพราะว่าปืนอื่นอ่ะมันบวกไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะมันบวกไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ซื้อครับผมก็โอเคครับเมื่อกี้ลืมส่งของครับกดเข้าไปหน้ากิจกรรมใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมไปอย่างนะครับลืมคือลืมกดนี่ครับที่กระเป๋าครับคือของรางวัลอาจจะอยู่ในกระเป๋าเราต้องกดเลือกทั้งหมดก่อนนะครับ21ชิ้นนะครับส่งไปที่กระเป๋านะครับเอ้ยยาเมื่อกี้ผมกดหมุนครับกดผิดส่งไปห้องแต่งตัวไอเทมเข้าห้องแต่งตัวเรียบร้อยครับกดผิดท่านผู้ชมดูดีๆนะครับคือหมุนน่ะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือฝั่งนี้นะอย่ากดฝั่งขวาไม่ใช่ผมไม่กดฝั่งขวาเฉยตกใจเลยครับคือถ้าเอาไปหมุนหมดนี่คือเศร้าเลยนะคือแบบโอ้ดีครับได้มาหมดครับได้มาแล้วนะครับกล่องปืนก็โอ้โหเยอะครับจังหวะนี้เล่นกันให้ว้าวไปเลยครับเอาให้ตาแฉะครับจังหวะนี้ครับตัวนี้สงสัยต้องเอามาเล่นซะหน่อยนะครับเราก็จัดไปครับกล่องหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห24ชั่วโมงครับใช้ทันทีไปเลยครับเพราะตัวนี้ไม่ค่อยมีปืนครับอันนี้กล่องสุ่มเสื้อนะครับซึ่งเสื้ออะไรชุดนี้นี่ครับก็จะมีแบบว่าอันนี้ก็จะมีชุดนี้นะครับที่ว่าดูแบบว่าคนอยากได้แล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็เทคโนนะครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้ชุดที่ว่าดูดีนะถ้าได้ชุดนี้ก็โอ้โหได้ชุดโคตรเกลือท่านผู้ชมกระโปรงโอ้โหได้ชุดเกลือชุดอย่างเกลือโอ้โหแบบเกิน3กล่องถาวรมาไม่ออกครับท่านผู้ชมทำใจเลยครับกล่องนี้นี่ปกติฟาร์มัสกล่องนี้ดีนะครับแล้วก็ถาวรออกง่ายนะครับดูซิว่าผมจะได้ไหมเรียบร้อยครับถาวรไม่ออกครับเศร้าเศร้าครับเศร้าไปดีอันนี้ถาวรเอ้ยถาวรมีแล้วนี่ไปเปิดทำไมเนี่ยมีถาวรแล้วไม่เปิดนะครับอันนี้เปิดนี้ก่อนซองควงครับเศร้าไปครับเศร้าวนไปครับกล่องนี้อะไรออก7วันครับยังดีครับได้ปืนเล่นครับเศร้าครับเศร้าเลยครับถาวรต้องออกบ้างแล้วถาวรไม่ออกเกินไปบางทีนะขอเถอะ5กล่องสุดท้ายเฮ้ยถาวรออกอันนึงครับเฮ้ยได้ M60 ถาวรโอ้ยังดีครับผมนึกว่าผมจะเกลือซะแล้วครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้โอ้ยังดีเขายังให้ M60 ถาวรครับโอ้โหไม่งั้นนี่ผมเกลือหนักเลยนะดูดิตัวนี้มีถาวรไม่กี่อันนะครับคือแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวสายฟรีนะเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบว่าไว้ปั๊มทัวร์นาเมนต์ช่วยแคนนะครับแล้วก็ไว้นานๆทีนะครับพี่เจพัทจะเอามาเล่นครับอ้าวมีถาวรแล้วนี่ว่ะแปลวมีถาวรเยอะเหมือนกันนะทำไมสกินเดดไอถาวรเยอะจังวะ2 3
มีเดดไอถาวร3กระบอกแล้วนี่ส่วนนี้นะโอ้โหนี่ครับได้มา24ชั่วโมงครับอันนี้10วันเลยโหเกินต่อมาดิครับอันนี้13วันครับเล่นกับใครเนี่ยดาเมจ1นะครับแล้วก็แม่นยํา1ลดระยะอันนี้ดาเมจ2ลดระยะนะครับเอาดาเมจ2ไปเลยดีกว่าครับส่วนนี้ครับได้ถาวรมาครับ M60 ครับยังดีครับยังดีที่ยังได้สัก1กระบอกนะครับดีกว่าไม่ได้เลยครับอันนี้ระยะอย่างเดียวลดความเร็วกิริการรีโหลดอันนี้ดาเมจ2ครับแม่นยํานะครับสเก็ตบอร์ดที่เราได้มาไหนเอ่ยนี่ครับสเก็ตบอร์ดที่เราได้นะครับก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าของแจกฟรีสวยกว่าครับสังเกตมั้ยเหมือนของแจกฟรีจะดูดีกว่าตอนนี้ร่มชูชีพเลยยังไม่มีแบบว่าที่มีแสงนะครับยังมีแค่รูปลวดลายเฉยๆนะอีกหน่อยผมว่าร่มชูชีพอาจจะมีแสงครับใส่นี้ไปก็ได้ครับส่วนกระเป๋าก็ของฟรีดีกว่าครับตัวนี้ก็ของไม่เยอะนะเป็นตัวสาขา3ที่อ้อยบอกว่าเอ้ยเป็นตัวอยู่สาขา1ครับเป็นเสนาสาขา1นะไว้คอยดูแลแคนนะครับคือว่าก็เอามาไว้ดูแลแคนแบบว่าช่วยเหลือนะครับช่วยสาขา1นะครับปั๊มแคนนะครับแล้วก็คอยบินคนนะครับเวลาวันศุกร์เวลามีใครผิดกฎนะครับอันนี้สาขา1นะครับก็ไอ้นี่เพิ่งรับเข้าแน่เลยไม่อ่อน2วันแต้มไม่มีแต้ม40อันนี้เพิ่งรับเข้าเหมือนกันอาจารย์ก็อย่างที่บอกใครอยู่แคนผมก็รักษากฎนิดนึงนะครับก็คือง่ายๆว่าวันศุกร์นะครับไอ้นี่ไม่อ่อน4วันย่างกุ้งตัวไก่ป่ะนี่แต้มทัวร์นาเมนต์ไม่มีด้วยเดี๋ยววันศุกร์เจอกันครับน้องก็พยายามนะครับช่วยกันตั้มทัวร์นาเมนต์แคนก่อนนะแต้ม 1,800 ก่อนนะครับแล้วค่อยแบบว่าเล่นฟรีสไตล์อ้าวป่าพับป่าพับส่งรูปเลยมามาแล้วป่าอะไรป่าแป๊บนึงผมอัดคลิปแป๊บเดี๋ยวคุยกันนะป่าพับอันนี้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์คนนึงนะป่าพับนี่อยู่ช่องพับเซต TS นะครับก็คือรู้จักกันนะครับคุยกันบ่อยนะเป็นน้องที่สนิทกันนะครับก่อนมาคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอ้ยไปแจกตั๋วกันหน่อยดีกว่าครับท่านชมแจกโค้ดนี่กันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับโค้ดเหลือนะครับโอ้ยเดี๋ยวรับนี่ก่อนอย่าลืมเข้ามารับบ่อยๆนะตรงนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่หมดนะครับอย่างน้อยเอาไปสุ่มชุดฟรีสุ่มปืนฟรีไปเล่นได้นะครับใครที่เป็นสายฟรีแนะนำครับกิจกรรมนี้ควรทำนะครับคือเลือกตัวไหนก็ได้ครับคือมันได้หมดนะครับเราไม่จำกัดนะว่าจะเลือกตัวไหนแล้วมันจะได้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้เท่าๆเดิมนะครับนี่ครับแล้วเราก็โทเค็นมันหมุนเล่นครับอันนี้หน้านุ่นหมุนจะหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมหมุนทุกตัวเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหมุนเล่นนะได้ AW มาใช้1วันแล้วเป็นไงครับมีปืนใช้ฟรีครับท่านผู้ชมแบบสายฟรีอยู่ได้ครับท่านผู้ชมแบบบอกเลยว่าสบายครับเป็นสายฟรีสบายครับคือว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายครับอันนี้ก็คือแบบผมเติมเพราะว่าโปร68เพชรนะครับถ้าก็ไม่ใช่โปร68เพชรผมไม่เติมนะเนี่ยตรงนี้รับอะไรได้อีกไหมดูครับคอยเช็คครับคอยเช็คครับใกล้รับได้แล้วเราต้องคอยเช็คนะครับเราเป็นสายฟรีครับโอเคครับนี่ครับรับเสร็จในการหมุนวันนี้ยังไม่เล่นแล้วเดี๋ยวผมไปปั๊มแล้วมาแจกใหม่นะครับแต่คิดว่าทุกคนคงจะได้กันหมดแล้วมีใครยังไม่ได้อะไรก็เม้นบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาแจกนะครับตอนนี้ก็เอานี่ไปครับนี่ครับแจกให้ครับแคปหน้าจอนะครับเผื่อใครดูคลิปผมมาถึงตอนนี้ก็สบายไปครับใครดูไม่ถึงก็อาจจะอดได้นะเผื่อทุกคนอยากได้นี่ก็หรือเพื่อนอยากได้นะครับสามารถแคปหน้าจอไปให้เพื่อนได้นะครับเผื่อว่าใครที่บอกว่าเอ้ยเรามีแล้วแต่เพื่อนยังขาดอยู่อะไรเงี้ยครับแคปหน้าจอไปให้เพื่อนได้นะครับขอบคุณครับอ้าวสายแจกลงคลิปครับ ขยันเหลือเกินขยันแจ้งเตือนมาหาเหลือเกินนะครับก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถึงตัวนี้จะเป็นตัวไกลแต่ว่าพี่มีอาร็อกนะเอล็อกเอล็อกมีไม่ใช่หรือนี่ครับมีเอล็อกนะเอ้ยมีอะไรตัวสเปรย์วัดตัวนี้มาได้ไงวะตัวสเปรย์มาได้ไงนี่มีตัวสเปรย์ด้วยช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าผมมีเอแล้วครับตามนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับกิจกรรมนี้ก็เกลืออย่างที่เห็นครับอย่าไปเล่นมันเลยครับเชื่อผม